ชเนตีรังที่5ร่วมแพตตี้ยังฝืดเปิดสนามศึกกอล์ฟ HSBC วีเมนชเนตีวรรณเสนทำผลงานดีที่สุดของโปรสาวไทยหลังประเดิมทำ2อันเดอร์พา70จากการทำ2เบอร์ดีและไม่เสียแม้แต่โบกี้เดียวในการเล่น18หลุมแรกของการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ HSBC Women World Championship 2024ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ63ล้านบาทโดยการแข่งขันวันแรกที่สนามเซนโตซากอล์ฟคลับพา72ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ชเนตีวรรณเสนทำผลงานดีที่สุดของโปรสาวไทยหลังทำ2อันเดอร์พา70รั้งอันดับ5ร่วมกับเลโอน่าแม็กไกวจากไอร์แลนด์แอนเดรียลีจากสหรัฐอเมริกาคิมฮยลจูและชอนอินจีจากเกาหลีใต้ขณะที่ผู้นำในวันแรกเป็นซาร่าชาเมลเซลนักกอล์ฟสาวชาวอเมริกันประเดิมขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์4อันเดอร์พา68ทิ้งห่างลินแกรนจากสวีเดนลิเลียวูจากสหรัฐและเอสเธอร์เฮนเซเลตจากเยอรมนีที่รั้งอันดับ2ร่วมกันที่สกอร์3อันเดอร์พา69ส่วนผลงานสาวไทยรายอื่นเอริยาจุธานุการอีเวนพา72อันดับ23ร่วมแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจที่เพิ่งคว้าแชมป์ Honda LPGA Thailand เมื่อสัปดาห์ก่อนประเดิมฝืดตีวันแรก1โอเวอร์พา73อยู่อันดับ30ร่วมกับจัสมินสุวรรณปุระและปาจารีอนันนฤกาล บาสปอป้อนำทัพนักแบดไทยฉลุยรอบแรกศึกเยอรมัน Open 2024การแข่งขันแบดมินตันโยเนกเยอรมันโอเพ่น2024ระดับ World Tour Super 300ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อคืนวันที่28กุมภาพันธ์รอบแรกคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์จับคู่ปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยมืออันดับ6ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการเล่นสมราคาเต็ง1ไล่ตบเอาชนะเยสเปอร์ทอสกับคลาร่ากราเวอร์เซนคู่มืออันดับ41ของโลกจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-9 21-15 ผ่านเข้ารอบ2หรือรอบ16คู่สุดท้ายไปพบกับแยนคอลินโฟเคอร์กับสตินคูสเพิร์ตมืออันดับ51ของโลกจากเยอรมนีต่อไปด้านคู่ผสมของไทยอีกคู่เอ็มสุภักจอมเกาะเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ15ของโลกและมือวางอันดับ6ชนะวินสันชิวเจนนี่ไก่มืออันดับ30ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกม 21-10 21-19 เข้ารอบไปพบกับชางโคชิลีชีเฉินมืออันดับ36ของโลกจากไต้หวันส่วนประเภทชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ43ของโลกชนะแมกนูสโยฮันเซนมืออันดับ33ของโลกจากเดนมาร์ก 2-1 เกม 15-21 21-18 21-15 เข้ารอบไปพบกับหลินชุนอี้มืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ3จากไต้หวันส่วนหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ16ของโลกและมือวางอันดับ4ของรายการชนะยอนเน่หลีมืออันดับ25ของโลกจากเยอรมนี 2-0 เกม 21-18 21-18 เข้ารอบ2ไปพบกับมิเชลหลีมืออันดับ26ของโลกจากแคนาดาขณะที่เมสุพนิดาเกตทองมืออันดับ17ของโลกและมือวางอันดับ5ชนะหวนชีสุมืออันดับ27ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 21-15 14-21 21-13 เข้าไปพบกับเทเรซาสวาบิโความืออันดับ78ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเช่นเดียวกับเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ14ของโลกและมือวางอันดับ3ก็ชนะธัญญาเฮมันมืออันดับ75ของโลกจากอินเดีย 2-0 เกม 21-15
21-13 เข้ารอบ2ไปพบกับไอริสหวังมืออันดับ46ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไม่จบฝ่ายค้านรุมฉะรัฐมนตรีหนีตอบกระทู้แย่กว่ารัฐบาลประยุทธ์ยุบนายกรัฐมนตรีปรับออกส.ส.ฝ่ายค้านไม่จบยกขยงฉะรัฐมนตรีหนีตอบกระทู้ซัดแย่กว่ารัฐบาลประยุทธ์ชงจุลพันธ์มณพรมาตอบทุกครั้งจิรัตถามสุทินสกิลโวหารตอบอะไรก็ได้อยู่แล้วจะหนีทำไมเมื่อเวลา 12:15 นวันที่29กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภาส.ส.ฝ่ายค้านนำโดยนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านนายจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทรานายชุติพงศ์ที่พบพินโยส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลและนายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมแถลงภายหลังรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้สดด้วยวาจารวมถึงกระทู้ทั่วไปนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าวันนี้ในที่ประชุมสภามีปัญหาพอสมควรเนื่องจากมีการถามกระทู้สดด้วยวาจา3กระทู้รวมถึงกระทู้ทั่วไปอีก4กระทู้แต่มีรัฐมนตรีมาตอบเพียง1กระทู้ซึ่งเป็นกระทู้ถามของส.ส.ฝั่งรัฐบาลตนเข้าใจในอุปสรรคหลายอย่างว่ารัฐมนตรีอาจติดภารกิจที่นัดไว้นานแล้วทุกวันนี้กระทู้สดแทบไม่ใช่กระทู้สดแล้วโดยเราได้สอบถามรัฐมนตรีตั้งแต่วันอังคารว่าสะดวกที่จะตอบกระทู้หรือไม่ซึ่งในบางสัปดาห์วิปรัฐบาลแจ้งกลับมาว่ารัฐมนตรีติดภารกิจไปต่างประเทศเราเข้าใจได้เราก็เปลี่ยนกระทู้ให้เพื่อให้สภาไม่เสียโอกาสเสียโควต้ากระทู้ปัญหาหลังๆที่เกิดขึ้นคือเมื่อวานนี้รัฐมนตรียืนยันว่าจะมาตอบกระทู้แต่เช้าวันนี้ปรากฏว่ารัฐมนตรีแจ้งว่าไม่สามารถมาได้ตนคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากหนีกระทู้เห็นหัวข้อแล้วไม่อยากตอบไม่กล้าตอบหลายครั้งที่เป็นกระทู้ของส.ส.ฝั่งรัฐบาลด้วยกันเองถามกันเองชงกันเองตบกันเองกินกันเองก็มากันแทบทุกครั้งขอเรียกร้องคณะรัฐมนตรีว่าพฤติกรรมแบบนี้จะพูดว่าแย่กว่ารัฐบาลประยุทธ์ก็ยังได้รัฐบาลประยุทธ์หนีกระทู้บ่อยครั้งก็จริงแต่สัดส่วนไม่เยอะเท่านี้เห็นอยากเป็นรัฐบาลกันเหลือเกินก็ขอความกรุณามาทำงานกันบ้างหลายท่านที่ไม่มาในวันนี้ก็รู้เลยว่าโดดสภานายปกรณ์วุฒิกล่าวนายปกรณ์วุฒิกล่าวต่อว่าแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีบางท่านที่มาทุกครั้งบางครั้งหน่วยงานแทบไม่เกี่ยวข้องก็ยังมาตอบแทนที่เห็นสองท่านคือนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังและนางสาวมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคนที่ทำงานก็ทำไปคนที่ไม่ทำก็ไม่ยอมทำสักทีรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารควรให้เกียรติสภาทื่อเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินายปกรณ์วุฒิย้ำว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายครั้งแล้วเราทำงานให้เกียรติกันวันนี้ตนทราบดีว่าวิปรัฐบาลทำงานเต็มที่วิปรัฐบาลโทรมาขอโทษตั้งแต่เช้าที่ไม่สามารถรักษาคำพูดได้เนื่องจากรัฐมนตรียืนยันในช่วงค่ำแต่พอตื่นเช้าก็ไม่มาจึงคิดว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งต่อสาธารณะว่ารัฐบาลชุดนี้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ทำงานกันแบบนี้ฝ่ายสภาไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ลำบากใจส่วนจะต้องพูดคุยกับวิปรัฐบาลเพื่อหาทางออกหรือไม่นั้นตนพยายามทำงานให้ราบรื่นอย่างช้าที่สุดบ่ายวันพุธจะแจ้งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านประสงค์ที่จะถามกระทู้สดดังนั้นเช้าวันพฤหัสบดีหากไม่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆควรสแตนบายรอเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่นายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าแน่นอนว่านายกรัฐมนตรีเป็นหัวโต๊ะต้องกำชับทุกคนให้ความสำคัญกับงานสภา
พราะรัฐมนตรีหลายคนยังเป็นส.ส.อยู่ด้านนายจิรัตน์กล่าวว่าวันนี้ตนได้ถามกระทู้เรื่องการกู้เรือหลวงสุโขทัยเราอยากรู้ความจริงว่าสาเหตุของการล่มคืออะไรถ้าเรือยังอยู่ใต้น้ำปาหีที่แสดงกันมาปีกว่าในการพยายามจัดซื้อจัดจ้างกู้เรือและไม่สำเร็จไม่มีการพิสูจน์ว่าคุณสมบัติไม่ครบจริงๆทั้งโลกสงสัยว่าเรือล่มเพราะเจอคลื่นได้อย่างไรรวมถึงการจัดการในสภาวะวิกฤตเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงปล่อยให้มีผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่คิดว่ารัฐมนตรีจะไม่มาเมื่อวานรัฐมนตรีมาสภานั่งกินข้าวคนเดียวในห้องอย่างเหงาเหงาให้คนไปถามก็บอกว่าวันนี้จะมาตอบแต่ก็ไม่มาตอบผมไม่เข้าใจว่าจะหนีกระทู้ทำไมเพราะไม่ใช่คำถามที่เดาไม่ได้สกิลโวหารอย่างท่านสุทินตอบอะไรก็ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าสัปดาห์หน้าใกล้จะกู้เรือเสร็จแล้วนายกันนวีกล่าวว่าตนตั้งกระทู้ถามเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมาต่อประเทศไทยวันนี้ในพื้นที่สภาเราเปิดโอกาสให้กับรัฐบาลชุดนี้ได้มาแสดงจุดยืนทางการทูตแต่ตนยังไม่เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ได้แสดงจุดยืนทางการทูตอย่างไรตนความเสียใจและกังวลว่าประชาชนไทยที่อยู่ฝั่งชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของประเทศเมียนมามีลูกหลงหลายลูกหลงเข้ามาตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเรามีจุดยืนทางการพูดอย่างไรด้านนายชุติพงศ์กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าตนได้รับผลกระทบจากโรคเลื่อนของคณะรัฐมนตรีชุดนี้ถือเป็นครั้งที่4ที่พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลื่อนการตอบกระทู้เรื่องช้างป่าซึ่งตนได้ชี้แจงในห้องประชุมไปแล้วว่ามีคนตายตั้งแต่ช่วงปีใหม่จนถึงตอนนี้ทั้งหมด13ศพมีช้างป่าตาย1ตัวโดยพลตำรวจเอกพัชรวาทต้องมาชี้แจงกระบวนการแก้ปัญหานายชุติพงศ์กล่าวต่อว่าตนค่อนข้างน้อยใจคราวที่แล้วตนถามเป็นประทู้แยกเฉพาะหวังว่าจะมาตอบแต่ก็ไม่มารอบนี้ตนขอมาถามในห้องประชุมใหญ่ในกระทู้ทั่วไปในวันนี้ก็ขอเลื่อนออกไปอีกแล้วตนก็ถามนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็มอบหมายแล้วไม่มาตนก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะให้รัฐมนตรีทำงานบ้างไม่กลัวโดนปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีบ้างหรือตนก็ต้องถามนายกรัฐมนตรีว่าจะเก็บรัฐมนตรีแบบนี้ไว้ทำไมต้องรอให้คนตายกี่คนหากนายกรัฐมนตรีไม่รู้จะตอบอย่างไรในเรื่องนี้ก็ขอให้ลงมารับฟังข้อมูลข้อชี้แนะในสภาแล้วถ้าเกิดถามนายกรัฐมนตรีแล้วยังไม่มาตนต้องตั้งกระทู้ถามบ้านจันสองล่าหรือไม่ถึงจะยอมมาตอบสักทีปัญหาของพี่น้องประชาชนเกรงใจบ้างไม่ใช่เกรงใจแต่โควต้ารัฐมนตรีด้วยกันนายชุติพงศ์กล่าวว่าอยากเป็นรัฐบาลกันมากหรือถึงเวลาทำงานกลับไม่มาทำงานทำอย่างไรและขอจริงๆวิปฝ่ายค้านวิปรัฐบาลให้เกียรติสภาบ้างไม่ใช่มาของบประมาณมาเอาตำแหน่งหน้าที่ของผู้แทนคือมีหน้าที่ตั้งคำถามให้ท่านมาตอบบ้างคำถามนี้มาจากประชาชนนายชุติพงศ์ยังชูใบประกาศจับพลตำรวจเอกพัชรวาทฝากสื่อมวลชนว่ายังไงก็มาด้วยพี่ท่านก็มาสภาตอบไม่รู้บ้างแต่นี่ไม่มาเลยก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมเหมือนกันตอนนี้ฝากนายกรัฐมนตรีตามด้วยเจอในการประชุมคณะรัฐมนตรีบ้างหรือไม่ตนทราบว่าในกระทรวงก็ทำให้ข้าราชการทำงานยากพอสมควรรัฐมนตรีมีหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชน